นี่พามาเก็บมะเดื่อสุกที่ CNP Fig Farm คือที่ตั้งก็อยู่บ้านสวนธนาคารดินฟิกก็คือฟิกก็ลูกมะเดื่อนี่แหละ โอ้ยเกือบล้มตั้งแต่เราขยายสวนขึ้นมาแยกจากต้นมะเดื่อต้นใหญ่ๆแล้วก็ตอนกิ่งออกตอนบ้างช้ำบ้างขยายมาได้ตอนนี้ก็ประมาณ100ต้นก็ยังไม่โตแต่ว่าก็ทยอยสุกให้ได้ชิมเรื่อยๆจริงๆแล้วก็ไม่ควรจะไว้ผลแต่เราติดนิสัยแล้วว่ามันจะไม่ได้กินง่ายแต่เลี้ยงแต่ต้นมันก็เลยปล่อยให้มันโตมาดูนี่สายพันธุ์ออสบอนถือว่าลูกใหญ่อ้าวถุงออกไม่ได้ซะงั้นเฮ้ยอ้าปากข้างในเหมือนยังไม่ฉ่ำมากสีเหลืองผลสุกสีเหลืองสายพันธุ์ออสบอนจะลอยสักหน่อยถึงจะงอมนี่คือพามาดูพวงน่าจะรอเย็นนี้น่าจะงอมสายพันธุ์ออสมอนครับดูออสมอนอีกต้นหนึ่งนี่งอมละเมื่อกี้ไม่งอมงอมจัดไปหน่อยก็จะมีเหมือนนี่รอยนี่คือฉ่ำมะเดื่อฝรั่งหรือฟิกลูกฟิกสายพันธุ์ออสบอนนี่ลูกหนึ่งกำลังจะสุกแล้วฝั่งนี้นี่ลูกจะสุกแต่ยังไม่สุกนี่ห่อไว้แล้วนี่ลูกสุกเดี๋ยวเราจะพาดูข้างในกันนี่คือมะเดื่อฝรั่งลูกฟิกตอนนี้ก็เริ่มขยายสวนต้นก็ยังไม่โตมากก็มีแค่ได้ชิมยังไม่มีผลสุกขายก็จะพาดูหลายสายพันธุ์ไปเรื่อยก็ปลูกมาลุ้มคร่าวๆแล้วก็เกือบ2ปีแล้วแต่ก็ยังเป็นผลไม้ที่น่าค้นหาอยู่ตอนนี้นี่จะหวานนี่คืองอมเนื้อจะนิ่มกรุบกรุบเม็ดเล็กๆข้างในก็อยากให้ลองถ้าใครที่ยังไม่ได้ลองชิมแต่ถ้าคนที่ปลูกแล้วก็อย่าลืมงดน้ำก่อนเก็บ2 วัน 2-3 วันรสชาติจะได้เข้มข้น